สนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะก็พิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่422-1606นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันศุกร์แบบนี้มีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็จะเป็นเรื่องของการลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆการลงทุนทำธุรกิจทำธุรกรรมวันนี้ต้องตรวจเช็คข้อมูลให้ดีละเอียดแล้วก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าไปให้ความสำคัญมากจนกระทบกับเรื่องอื่นส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ใช้เวลาสักนิดนึงนะไม่ต้องรีบโดยเฉพาะใครที่คิดจะลงทุนเปิดกิจการต่างๆเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะต้องรู้จักให้เกียรติแล้วก็เคารพบุคคลอื่นอย่าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าแทรกซงงานของคนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อาจจะต้องยุติหรือว่าล้มเลิกในบางธุรกรรมถ้าไปไม่ไหวสู้ต่อไม่ไหวก็พักจะดีกว่าเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆวันนี้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะรวมไปถึงในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรัดเข็มขัดให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะตรวจเช็คข้อมูลก่อนที่จะลงทุนลงไปนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นวันนี้อาจจะไม่มีตัวช่วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะใครที่จะไปลงทุนหรือว่าการเจรจาต่อรองเป็นคนกลางวันนี้มีโอกาสดีๆนะคะส่วนในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันเหมาะสำหรับการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประจำหรือว่าธุรกิจเองก็ตามเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานทำอะไรก็ตามเนี่ยให้คิดแล้วก็มองถึงอนาคตในเรื่องของการดำเนินการต่อด้วยเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวางแผนให้ดีนะคะวันนี้มีโอกาสสะดุดมีโอกาสหมุนเงินไม่ทันเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานนะบอกว่าทำอะไรก็ต้องบอกว่าคนที่เคยถ้อยทีถ้อยอาศัยวันนี้ก็อาจจะมีการแปลเปลี่ยนไปหรือว่าพึ่งพาไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการดำเนินการที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายเงินจำนวนมากเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องเดียวโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนบริหารความเสี่ยงให้ดีเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีตุลวันนี้ในเรื่องของงานนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันที่ทำงานการเถียงกันการพูดคุยกันเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องให้ความสัมพันธ์นั้นคงเดิมนะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อาจจะซื้อหาความสุขให้กับตัวเองบ้างเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานทำใจค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีแต่เรื่องทำให้ไม่สบายใจส่วนในเรื่องของหัวใจก็มีเกณฑ์ทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานอย่าคิดมากจนเกินไปนะหลายอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจก็อย่ามองหรือว่าทำอะไรที่มันเกินตัวเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะหลายราศีเน้นในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนั้นละเอียดรอบคอบว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการลงนามในเอกสารสัญญาเองก็ตามนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606คุณมนตรี26ธันวาคม2527เวลาเกิด 20:05 นะคะพุธกลางคืนสุขภาพโชคลาภการงานแล้วก็ความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง3
นะครับเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะกาลีสีแตะก็ถ้ายังมีคู่เนี่ยประคับประคองระวังปัญหาบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับถ้ายังโสดดูด้วยว่าคนที่ก้าวเดินเข้ามาหาเรานั้นเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นหรือเพิ่งมีปัญหาความรักผ่านมาหรือไม่นะครับช่วงนี้ให้โอกาสหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะอันนี้คือเดชส่วนของความรักส่วนงานงานจังหวะเวลาที่จะเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของงานเองก็ ถ้าคุณทำธุรกิจพอดีไม่ได้บอกนะฮะถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ให้ระวังมีความไม่เข้าใจหรือมีปัญหาความขัดแย้งถ้ากรณีทำงานประจำปีนี้เผื่อใจครับหลายอย่างไม่จบง่ายๆทุกอย่างดูเหมือนจะยืดเยื้อการทำบุญเสริมก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่จะส่งผลทั้งเรื่องงานเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งในแง่ของการเงินสุขภาพของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตานะครับพฤหัสหมายถึงพวกทางเดินอาหารปวดศีรษะเรื้อรังและถ้าสูงวัยเช็คในเรื่องของตับด้วยนะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเดชกุลกาญจนาค่ะ19กันยายน2518นะคะเวลาเกิด 4:15 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องชื่อถามเรื่องคู่ดูชื่อก่อนชื่อก่อนเลยเนาะกาญจนาคุณกาญจนานี่เป็นสุภาพสตรีที่ขับแท็กซี่ด้วยนะครับกาญจนาก็ใช้วักเดชนำแต่ลองดูครับมีปัญหาในแง่ของการงานที่มั่นคงหรือไม่มีปัญหาสุขภาพหรือไม่โดยเฉพาะพวกสายตาความดันระบบเลือดถ้ามีก็ควรจะเปลี่ยนนะเมืองนาศีน่าจะเป็นนามสกุลนะครับก็เป็นสุภาพสตรีวันศุกร์ให้เริ่มด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนครับจ้ะแล้วก็อาชีพนะคะแท็กซี่อยู่ค่ะการงานการเงินเป็นอย่างไรจะมีบ้านหรือเปล่าความจริงอาชีพที่ทำเนี่ยก็เรื่อยๆนะครับเบี้ยหัวแตกนะมันได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพลาดคู่แตกหักฉะนั้นก็ในระยะยาวก็ต้องถือว่าไม่ได้เด่นที่สุดเดี๋ยวลองดูนะพฤหัสในดวงสวยกว่านะครับนวดแผนไทยทำพวกสมุนไพรวิตามินอาหารเสริมอันเนี้ยจะยั่งยืนกว่าในระยะยาวลูกพึ่งได้หรือไม่ตามสมควรนะตามสมควรอย่าไปคาดหวังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอ้วนนะคะ26เมษายน2522ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน50นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีครับถามสุขภาพถามความรักขอบคุณนะสำหรับข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนมากนะครับคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะตอนนี้ย่าง37นะครับรอยต่อระหว่างย่าง37และ38เกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีครับถ้ายังโสดมองข้ามไปเลยนะถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองหน่อยฝากทำบุญเสริมฮะช่วงนี้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธได้ทั้งนั้นและช่วงย่าง38บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดตราดค่ะจังหวัดตราดนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูรอนิดนึงนะถ้ามีปัญหาสุขภาพนะก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประพันธ์นะคะเกิดวันที่10มีนาคม2520เวลาเกิดประมาณ6นาฬิกาถึง9นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานนะถามเรื่องความรักการเงินสุขภาพช่วยรับครอบครัวครบเลยแล้วก็ปีนี้มีโอกาสออกรถหรือเปล่าอังคารเป็นสีได้ความรักความสัมพันธ์ถึงจะมีปัญหาอะไรก็เคลียร์ได้แต่มันไม่ได้จะมาจากโชคลาภนะในเรื่องของเงินทองไม่เน้นการเสี่ยงโชคนะครับส่วนในเรื่องของงานก็ด้านดีมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่แต่ต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากนะปีนี้ทำซ้ำแก้ไขทำเพิ่มยืดเยื้อต่อเติมมีโอกาสจะได้เจอครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่10เมษายน2515นะคะเวลาเกิดตีหนึ่งตรงฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามว่าขายประกันเป็นอาชีพเสริมดีหรือเปล่าไปสมัครงานจะได้ไหมอยากทำงานประจำเออผมอยากให้คุณทำงานเสริมที่คุณทำนั่นแหละนะดาวพุธเป็นสีนะครับแล้วแต่นะคือบางคนอาจจะไม่ชอบงานขายดาวพุธหมายถึงงานเอกสารก็ได้ดาวพุธหมายถึงลักษณะงานขายก็ได้ฉะนั้นลองดูถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานประจำนะครับลองขายประกันเนี่ยตั้งใจลองตั้งใจทำให้ดีเพราะช่วงแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะขายได้ครับ
1จากความมุ่งมั่น2จากคนใกล้ตัวที่เราพอที่จะไปเสนอขายทําตรงนี้ให้ดีและจะทําให้เรามีความเชื่อมั่นผมยืนยันว่าระยะยาวอาชีพงานด้านการขายนั้นดีสําหรับพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูค่ะ14มกราคม2515เวลาเกิด 11:12 น.วันศุกร์ถามโชคลาภถามความรักปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีปัญหาบ้างประคับประคองได้นะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคแมว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิพัฒถา19เมษายน2527เวลาเกิด 3:17 น.วันพฤหัสบดีถามเรื่องงานว่าอยากขายของกินดีไหมคะความรักสุขภาพการเงินการทำบุญด้วย19เมษายน27นะเมื่อกี้ผมพยายามวนทักษะในหัวดูกับชื่อที่คุณเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็ไม่น่าถ้าเป็นพฤหัสไม่น่าตั้งชื่อแบบนี้เป็นวันอังคารฮะนะ19เมษายน27ยังไงขออภัยแป๊บนึงนะจ๊ะ27พฤหัสถูกต้องก็ยังพูดเหมือนเดิมฮะถึงจะเป็นพฤหัสเนี่ยแต่ถ้าคุณใช้วรรคอังคารนำบางทีมันอาจจะเหนื่อยนะทำอะไรอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นอยากขายของกินดีหรือไม่ของกินจะต้องมีการแปรรูปและควรจะมีกลิ่นอายต่างประเทศยกตัวอย่างพวกอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องนะครับพวกฉาบกวนพวกนี้ปลาลงปลาอย่างเงี้ยคือลักษณะของสินค้าที่มีการแปรรูปถ้าทำได้จึงจะสมรูปครับการเงินสุขภาพความรักค่ะตอนนี้ย่าง32ปีนี้ถ้ายังโสดจะได้เจอแต่คุณอาจจะไม่ถูกใจครับแต่เขาจะมาดีลักษณะที่จะมาช่วยเหลือถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้คนรักก็พึ่งพาอาศัยได้ส่วนในแง่ของสุขภาพก็พวกอาการแพ้ต่างๆผิวหนังก็ได้ทางเดินหายใจก็ได้นะลำไส้นะจะบริโภคอะไรดูในเรื่องของความสะอาดและถ้าสูงวัยเนี่ยจะมีปัญหาพวกการทำงานของพวกระบบเส้นประสาทหรือแม้กระทั่งพวกไขข้อกระดูกตรวจร่างกายเป็นประจำนะฮะสักปีละครั้ง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่18สิงหาคม2540ค่ะเวลาเกิด 7:01 น.วันจันทร์เรียนสายวิทย์ถ้าคิดที่จะไปสอบเภสัชแล้วก็หวังที่จุฬาจะมีโอกาสติดไหมคะ18สิงหา40ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ตอนนี้ย่าง18น่าจะยังไม่สอบนะ19จะเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันในช่วงปีจรถ้าดูจากช่วงอายุนะครับก็ไม่เด่นเท่าไหร่นะฉะนั้นก็พูดอยู่เสมอครับเรียนที่ไหนก็เหมือนกันเดี๋ยวลองดูสาขาที่หนูอยากจะเรียนโอเคนะเภสัชเนี่ยถือว่าเด่นกับพื้นชะตานะแต่อย่างที่บอกถ้าไม่ได้ในสถาบันที่เราคาดหวังเรียนที่ไหนก็ได้พยายามให้ได้เรียนในสิ่งที่ตั้งใจเพราะมันเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกฤษพรนะคะ29พฤษภาคม2521เวลาเกิด 16:00 น.ตรงลัคนาราศีอะไรจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลก็บาปประเคราะห์ใหญ่ย้ายออกไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ยังต้องเป็นห่วงก็คือในเรื่องของภาระในแง่ของสภาพคล่องในเรื่องของการเงินนะฉะนั้นจากคำถามก็ไม่แปลกถ้าถามเป็นการเสี่ยงโชคก็ต้องบอกว่าไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะทำบุญเรื่องน้ำนะมันจี้เรือนเงินอยู่ SMS ต่อมาคุณอาพรนะคะ10มกราคม2503เวลาเกิด11โมงเกือบเที่ยงการเงินค้าขายอะไรครอบครัวแล้วก็สุขภาพ10มกราคม03ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับอริเป็นกาลีนะครับระวังเป็นหนี้ฮะระวังอย่าให้ใครขอยืมครับถ้าไม่มีหนี้รัดเข็มขัดครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวและกรรมะก็เป็นกาลีด้วยฉะนั้นถ้าคุณทำมาค้าขายลองดูนะครับในแง่ของการเปลี่ยนทำเลหรือการขายมากกว่า1จุดหรือการเปลี่ยนในเรื่องของสินค้าที่เราค้าขายอยู่อันนี้ฝากเป็นการบ้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกาลีก็สัมพันธ์ถึงนะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำให้ทำเมื่อสักครู่นี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเนี่ย
ขอให้ทำซะแล้วก็อย่าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกันเอาล่ะนะมาในส่วนของสายบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรค่ะอาจารย์จ้าค่ะชื่ออะไรเอ่ยดูให้แฟนค่ะครับดูให้แฟนถ้างั้นวันนึงปีเกิดเวลาเกิดแฟนค่ะก็22มิถุนาค่ะปีขานวันเสาร์พ.ศ.อะไรเอ่ย1017ค่ะ2517ค่ะวันเสาร์กี่โมงคะเขาบอกว่าประมาณ 5:00 กว่าค่ะ 5:00 เลยครึ่งหรือยังฮะไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะมั่นใจว่าไม่ถึง 5:30 นะเขาบอกมาว่าไม่ถึงค่ะแค่ 5:00 กว่าๆค่ะโอเคจ้ะจ้ะตอนนี้ก็คือถือว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือว่าเขายังเป็นคนวันศุกร์วันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะถ้าฟ้ายังไม่สว่างถ้าไม่เกิน 5:30 ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์ใช่มั้ยคะอาจารย์ใช่ใช่จ้าค่ะเดี๋ยวลองถามนิดนึงลองสอบดวงนะเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัวร์ค่ะของเขาเนี่ยมีปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันหรือว่าพวกไขมันในเลือดบ้างมั้ยสายตาความดันระบบตากล้ามเนื้ออะไรพวกนี้มีมั้ยฮะอ๋อพอมีค่ะกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับปีจรเนี้ยปีจรเนี้ยจะเป็นเยอะหน่อยนะเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบนะครับแล้วก็มีปัญหากับคนรอบข้างบ้างไหมปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องมีปัญหานี้หมายถึงว่ามีเรื่องทะเลาะหรือว่ามีเรื่องกันก็มีความไม่เข้าใจกันมีความผิดใจกันมีนะแล้วก็ของเขาเนี้ยเพิ่งผ่านวันเกิดนะฝากเตือนเขาด้วยว่าให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุปีนี้นะครับผมว่าแล้วก็การเงินตอนนี้ก็รับซ้ายจ่ายขวาเรื่องสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีผมว่าเขาน่าจะเป็นคนวันศุกร์นั่นแหละถูกแล้วเพราะเมื่อกี้เช็คจากพื้นชะตาแล้วก็เช็คจากปีจรน่าจะใช่นะครับเพราะว่าถามเขาก็บอกว่า5:00กว่าเขาไม่ได้บอก5:30นะคะโอเคก็น่าจะใช่แล้วครับว่ามาเลยครับคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาขับตอนนี้เขาทำขายตรงด้วยแล้วก็ช่วยที่ร้านขายของด้วยแล้วก็มีขับแท็กซี่ด้วยคืออยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาว่าควรจะทำอะไรดีคะอาจารย์เดี๋ยวนะเหมือนเขาเลอะเทอะไปหมดนะคะเอาอย่างนี้นะครับผมอยากให้เขามุ่งมั่นกับอาชีพงานด้านการขายนะครับใช่แท็กซี่นี่ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนเขาดันไปหาแท็กซี่มาขับอีกเหมือนจะดีอ่ะเหมือนจะดีแต่มันไม่สุดมันเป็นอย่างนี้ตลอดถูกไหมคือค่ะใช่คือเหมือนอาจารย์ความจริงทำมาสักระยะหนึ่งมันควรจะมีรถของตัวเองได้แล้วมีแล้วก็เละเทะแล้วก็หมดค่ะแล้วก็เช่าใหม่แล้วก็มีใหม่เละเทอะคือตราบใดอันนี้พูดด้วยความเคารพพี่น้องแท็กซี่นะคือหมายถึงว่าคนทำอาชีพเนี้ยถ้าเด่นในพื้นชะตาสักระยะหนึ่งเขาจะต้องมีรถเป็นของตัวเองได้แล้วจะไม่ต้องเช่านะเพราะว่าถ้าเช่ามันก็วนอยู่ในอ่างนั่นแหละค่ะฉะนั้นค่ายทำขายตรงและส่วนจะแท็กซี่ถ้าอยากทำถ้ามีเวลาว่างถ้ามีเวลาว่างก็เช่าให้ทำเสริมแต่ขอให้เป็นอาชีพที่สองจ้ะให้เป็นขายตรงแล้วค้าขายธรรมดาทั่วไปล่ะคะอาจารย์ก็ถ้ามีตามตลาดอะไรถ้ามีทำเลดีๆนะเกี่ยวข้องกับอาชีพขายตรงของเขาเนี่ยถ้ามีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องกับพวกสินค้าพวกสุขภาพถือว่าน่าสนใจนะค่ะคือเขาเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนพูดจาสุภาพนุ่มนวลนะแต่บางทีถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ฟังไม่ได้เหมือนกันถูกอาจารย์ไม่ได้เลยอะค่ะแบบใช่สุดเลยอะไม่เคยเห็นเลยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยตัวดีแล้วอยู่กันมาตั้งนานยังไม่เคยเห็นนะเพิ่งจะได้เห็นในเวลาเต็มที่ขึ้นมานะก็เอาตามนั้นเอาตามแนวทางที่ผมตรงน่าจะดีใช่ไหมใช่แล้ววันหนึ่งถ้าจะมาลงทุนทำอะไรก็พวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีค่ะแล้วก็ชื่อเขาละคะอาจารย์สะกดเลยครับมอม้าสระอูมนูต้องมอม้านอหนูสระอูสิแล้วก็ยอหญิงถูกไหมไม่มียอหญิงค่ะมอม้าสระอูแล้วก็มนูเลยค่ะหมอมนูก็จริงๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็บางทีตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้นะของเขาเนี่ยก็ควรที่จะเกิดวันศุกร์เนาะเป็นคนวันศุกร์นะครับก็ให้เริ่มด้วยตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองู
นะครับไปหาชื่อใหม่ก็ได้ครับนะไข่ขอไข่ขอระฆังงองงหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนนะครับค่ะจ้ะลิงวออีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเลยอะค่ะอาจารย์สำคัญมากไหมคืออย่างนี้ค่ะคือเนี่ยตั้งแต่เขามีเรื่องมีอะไรอะค่ะก็มีปัญหาแล้วเขาก็ออกจากบ้านไปพอออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยก็เขาก็ยังมาช่วยงานช่วยอะไรอยู่ก็ประมาณเกือบ2เดือนแล้วค่ะที่เขาแบบว่าเหมือนจะทิ้งห่างอะไรไปอะไรยังไงเนี่ยคืออย่างนี้จะดูผ่านได้ไหมว่าตกลงเขาจะยังไงกันแน่อะไรเพราะว่าเหมือนเขาเจอปัญหาเยอะค่ะเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องภาระเรื่องรถเรื่องอะไรแล้วก็ตามมาถึงปัญหาครอบครัวที่เขาออกไปไอ้คำว่าครอบครัวที่ออกไปนี่ครอบครัวเราหรือครอบครัวใหญ่เขาออกไปจากวงจรในนี้แต่ว่าเขามาช่วยงานมาช่วยอะไรก็ยังมาดูแลแต่หมายถึงว่าจะไปอยากจะไปขับรถจริงๆจังๆอยากจะไปทำเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็เช่ารถเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะไปทำตรงนั้นใหม่อีกให้มันดีแล้วก็แบบเหมือนทิ้งครอบครัวทิ้งคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ที่รู้ว่าจ้ะอยากรู้ว่าเขามันหมายถึงว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาหรือว่ามาทำธุรกิจร่วมกันมาขายด้วยกันหรือว่าอะไรด้วยกันไหมอย่างนี้ค่ะหรือว่าไปยาวเลยเนี่ยกรณีเนี้ยเมื่อกี้ที่ทักตอนแรกที่บอกว่าเขามีปัญหากับคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงพี่น้องหรือว่าครอบครัวไหมก็คืออย่างนี้ครับตอนที่โทรไปหาอาจารย์ครั้งแรกนะคะเขามีเรื่องคดีความที่ศาลนะคะแต่คดีเรื่องมันผ่านมา2เดือนแล้วไงคะผ่านมา2เดือนแล้วก็ไม่ได้เพิ่งจะได้ติดต่ออาจารย์วันนี้ค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเรื่องถามเพราะเกิดการทะเลาะกันขึ้นแล้วเขาก็ออกไปจากบ้านนะคะคืออย่างนี้ครับปีจรเนี้ยกาลีมันจี้ไปที่เรือนคู่แล้วก็เรือนคนใกล้ตัวฉะนั้น มันไม่แปลกที่จะมีปัญหาหรือว่าอยู่ห่างไกลกันฉะนั้นถ้ารูปแบบความสัมพันธ์ณตอนนี้นะถ้าเขายังมาช่วยเหลืองานอยู่ก็อย่าเพิ่งไปบีบคั้นหรือไปคาดคั้นว่าเขาจะต้องกลับมาใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนะช่วงนี้ค่อนข้างจะเปราะบางก็ถ้ามีโอกาสบอกกล่าวเขาก็ให้เขาเนี่ยทำในส่วนของให้ตัวเขานะซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้ฮะถวายพระสงฆ์8อันและรูปคดีพอเลยผ่านวันเกิดมาแล้วก็ดูเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเทียบกับปีที่แล้วใช่จบเขาคือจบแล้วค่ะจบแล้วคือปีที่แล้วไม่ดีนะไม่ดีเลยแย่มากแต่พอผ่านปัญหาครอบครัวตามมาพอผ่านมิถุนามาเนี่ยเรื่องของคดีตกลงกันได้ค่ะก็ตามนี้แล้วอย่าไปบีบบังคับเขานะและปีนี้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าและให้เขาไปทำบุญในเรื่องของมีคมส่วนอาชีพปีนี้ถ้าพูดเหมือนเดิมนะงานขายตรงดีกว่าแต่ถ้าเกิดปีจรเนี้ยมันยังทำในเรื่องของงานขายได้ไม่ถูกใจจะกลับไปขับแท็กซี่ระยะสั้นก็ไม่ว่ากันแต่ไม่เชียร์ให้ซื้อนะให้เช่าค่ะตามนั้นแล้วกรณีนี้มันรู้สึกว่าคือดวงเขาเนี่ยมันจะดีเมื่อไหร่คะอาจารย์หมายถึงว่ามองดูพอจะฟื้นตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่อาชีพครับถ้าได้จับ อะไรที่ถูกโฉลกก็จะไปไวหน่อยอ๋อค่ะแล้วเรื่องปัญหาครอบครัวความรักค่ะหมายถึงว่าเขาก็ปีนี้โอกาสได้จับมาตรงนี้ไหมหรือว่าปีนี้ไงครับจะห่วงห่างที่พูดเมื่อสักครู่ไงว่าปีนี้มันจะเป็นแบบนี้ประคับประคองให้ดีสำคัญที่สุดในปีนี้ใช่ครับอ๋อเฉพาะปีนี้ใช่ไหมคะใช่ประคองให้ผ่านถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสจะเกิดปัญหายาวก็ได้ฉะนั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะจ๊ะค่ะโอเคเนาะใจเต้นหมดแล้วอาจารย์หมองไม่ถูกเลยอ่ะมันเหมือนใจเย็นๆคือปีนี้อย่างที่ผมบอกอย่าไปบีบอย่าไปฟอสเขานะอยู่ห่างๆแล้วถ้าเขายังกลับมาช่วยในช่วงกลางวันก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็หาโอกาสพาเขาไปทำบุญเรื่องของมีคมนะค่ะของมีคมอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่จ้ะใช่จ้ะอ๋อค่ะจ้าอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะไม่ลงไม่ดูชื่อลูกต่อได้ไหมคะลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยค่ะจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาล่ะเนาะช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพนะบอกด้วยว่าตัวเองทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาที่4221606รวมไปถึงเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ